สัพพะธานังธรรมทานังจินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานข่าวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดส่วนให้ธรรมล้ำเลิศประเสริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสารตรการรถ มิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงพิธีไหว้ครูก็ให้นึกถึงฤาษีครับพิธีไหว้ครูนี่ส่วนใหญ่จะต้องตั้งเสียหนฤาษีเป็นหลักสำคัญ คนไทยเรารู้สึกจะคุ้นกับฤาษีอยู่มากเพราะว่าตามพงศาวดารสมัยโบราณหรือว่าจดหมายเหตุเก่าๆมักจะกล่าวถึงฤาษีอย่างเช่นฤาษีวาสุเทพกับฤาษีสุกทันตะผู้สร้างเมืองหริพุนชัยแล้วก็ในคําไหว้ครูของทุกที่เลยนะครับจะมีการกล่าวถึงฤาษีนารรืฤาษีนารไรฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวฤาษีเกศฤาษีพรหมเมธ ฤาษีแพชรฉลูกันนักศิษย์วิทยานอกจากนี้ในวรรณคดีต่างๆก็มักจะมีเรื่องของฤาษีแทบทุกเรื่องเพราะพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเรื่องไหนก็เรื่องนั้นแหละจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนกับฤาษีแล้วก็ฤาษีเป็นเจ้าวิธีการต่างๆเป็นต้นตำราของวิชาการหลายสาขาเช่นดนตรีแพทย์ก็มีเรื่องของฤาษีมากเกี่ยวข้องอยู่ด้วยดังจะเห็นว่าพวกดนตรี และนาฏศิลก็เคารพบ,บูชาฤาษีแพทย์แผนโบราณก็มีรูปฤาษีเอาไว้บูชาอย่างนี้เป็นต้นลักษณะของฤาษีแบบไทยๆมักจะรู้จักกันในรูปของคนแก่นุ่งห่มหนังเสือโภกศีรษะเป็นยอดขึ้นไปทําไมจะต้องนุ่งห่มหนังเสือเอะลองเดาดูก็เห็นจะเป็นเพราะอยู่ป่าไม่มีเสื้อผ้าก็ใช้หนังสัตว์แทนเออแต่ฤาษีนี่ จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะแล้วทําไมเอาหนังเสือมาใส่ได้อ่ะ,อะก็คงไม่ได้จากการฆ่าหรอกอาจจะมีพรานนี่เขาเอาเอาเอา,เอาหนังเสือมาถวายก็ได้อ่าพวกนายพรานนว่าคนที่เคารพนับถือเอามาถวายแล้วถามว่าทําไมฤาษีจะต้องห่มหนังเสือด้วยก็คงจะเป็นเพราะว่ามันทนแล้วก็นุ่มดีนะฤาษีรู้รว่าพรามณ์ของอินเดียนี่เขาไม่ได้ใส่หนังเสือนะครับเขาใส่ ผ้าขาวธรรมดาแต่ฤาษีไทยเราเห็นครองแต่หนังเสือสังเกตดูจากรูปฤาษีส่วนมากก็จะระบายสีเป็นอย่างนั้นแหละ,ะแต่ว่าในหนังสือวรรณคดีเขาบอกว่าปกติแล้วนะ่ะฤาษีเมื่ออยู่อาสมจะอยู่ในชุดขาวแต่ถ้าจะออกงานเช่นว่าเข้าเมืองหรือว่าไปทำพิธีอะไรต่างๆถึงจะใช้ชุดหนังเสือ,อ ถ้าบริกรรมบำเพ็ญตบะอยู่ในอาสมในป่าก็ใช้ชุดขากรองคือนุ่งห่มด้วยต้นหญ้าต้นขาในหนังสือบทละครเรื่องอุณรุตพระราชนิพนธ์รัชกาลที่หนึ่งกล่าวไว้ตอนที่เท้าไกลสุดรับสั่งให้สังฆการีออกไปนิมนต์พระฤาษีนารอดมาเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระอุณรุธกับนางศรีสุดาเมื่อนั้นพระนารอดทรงยานชานกล้าได้แจ้งไม่แคลงวิญญา ก็บอกหมู่สิทธาพร้อมกันต่างพลัดเปลือกไม้คากรองครองหนังเสือสอดขมิขมันก่อนกลุ่มไม้เท้างกงนันพากันรีบมาอย่างทานีแบบนี้แสดงว่าเวลาอยู่ป่านี่ท่านนุ่งเปลือกไม้คากรองออกนอกอาสมเข้าเมืองก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหนังเสืออ่าอันนี้เป็นเรือสีแบบไทยๆตามภาพเขียนสมัยโบราณถ้ามีภาพป่าหิมพนันจะมีรูปต้นมัคคีผล ก็จะเห็นพวกวิทยาธรและพวกที่แต่งตัวคล้ายๆฤาษีเหาะกันไปเชยชมสาวมักลีผลกันเป็นกลุ่มๆความจริงนั้นไม่ใช่ฤาษีนะครับเป็นพวกนักสิทธ์ตามคติอินเดียที่เขาถือว่านักสิทธ์ไม่ใช่ฤาษีแต่ว่าเป็นผู้สําเร็จจําพวกหนึ่งมีอํานาจจิตนะครับทํานองเดียวกับพวกวิทยาธรในหนังสือวรรณคดีไทยเรียกฤาษีก็มีฤาษีฤาษีหรือว่านักสิทธ์วิทยาธร ลักษณะความเป็นอยู่ของฤาษีเท่าที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปก็ว่ากินเผือกมันเป็นอาหารเพราะฤาษีไม่มีการทำไร่ไถนาบางคำพีมีข้อห้ามพวกฤาษีไม่ให้เข้าหมู่บ้านไม่ให้ย่างเหยียบเข้าไปในเขตพื้นดินที่เขาไถาแล้วแต่ในที่บางแห่งกล่าวว่าฤาษีนั้นแบ่งออกเป็นแปดจำพวกโดยกันคือหนึ่งสปุตตะภริยาคือฤาษีที่รวบรวมทรัพย์ไว้บริโภคเหมือนกับคนมีครอบครัวสอง อุญฉาจริยาคือฤาษีที่เที่ยวรวบรวมข้าวเปลือกและถั่วงาเป็นต้นไว้หุงต้มกิน 3. อนักคิปักกิกาคือฤาษีที่รับเฉพาะข้าวสารไว้หุงต้มกิน 4. อาสามปักกาคือฤาษีที่รับเฉพาะอาหารสําเร็จไม่หุงต้มกินเอง 5. าอสมุติกาคือฤาษีที่ใช้ก้อนหินทุบเปลือกไม้บริโภค 6. ทันตะวัค กาลิกาคือฤาษีที่ใช้ฟันแทะเปลือกไม้บริโภคเจดประวัติตภพละ,ะโภชนาคือฤาษีที่บริโภคผลไม้และแปดปันทุปลาสิกะคือฤาษีที่บริโภคผลไม้หรือใบไม้เหลืองที่หล่นเองในหนังสือลัทธิของเพื่อนโดยท่านเสถียรโกเศตได้กล่าวถึงพวกฤาษีไว้ตอนหนึ่งว่าเกิดมีพวกนักพรตประพฤติเนคขำขึ้นพวกนี้มักอาศัยอยู่ในดง เรียกว่าวันณปัดวันณปัดนี่แปลว่าผู้อยู่ป่าหรือเรียกว่าฤาษีฤาษีนี่แปลว่าผู้สแสวงในคำไหว้ครูมีชื่อฤาษีที่คุณหูคนไทยส่วนมากอยู่สามตนด้วยกันคือฤาษีนารอดฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟฤาษีทั้งสามนี้คนระดับชาวบ้านสมัยก่อนรู้จักกันดี มักจะพูดถึงอยู่เสมอในตำนานพระพิมพ์ที่ว่าจารึกไว้ในลานเงินก็ได้กล่าวถึงฤาษีตาวัวและฤาษีตาไฟไว้ดังความว่าตาบนเมืองพิษณุโลกเมืองกำแพงเพชรเมืองพิชัยสงครามเมืองพิจิตรเมืองสุพรรณมีฤาษีสิบเอ็ดตนฤาษีเป็นใหญ่สามตนตนหนึ่งคือฤาษีพิลาลัยคนหนึ่งฤาษีตาไฟคนหนึ่งฤาษีตาวัวเป็นประธานแก่ฤาษีทั้งหลายทั้งหมด จึงปรึกษากันว่าเราท่านทั้งหลายนี้จะเอาอันใดไปให้ใหแกพระยาสีธรรมาสโสกราชฤษีทั้งสามจึงว่าแก่ฤษีทั้งปวงว่าเราจะทําด้วยฤทธิ์ทาด้วยเครื่องประดิษฐ์สถานเงินทองไว้นี้ฉลองพระองค์จึงทําเป็นเมฆพัดอุทุมพรเป็นมรุตพิษอายุวัฒนะพวกฤษีประดิษฐ์สถานไว้ในถ้ำเหวน้อยใหญ่เป็นอนุภาพแก่มนุษย์ทั้งหลาย สมณะชีพระมนาจารย์เจ้าไปท่วนห้าพันพันษาพระฤาษีองค์หนึ่งจึงว่าแกฤาษีทั้งปวงว่าท่านจงแปลว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์เอามาให้ได้สักหนึ่งพันแล้วเก็บเอาเกสรไม้อันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิให้ได้หนึ่งพันครั้นเสร็จแล้วฤาษีก็เป่าร้องเทวดาทั้งปวงให้ช่วยกันบทยาทำเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งทำเป็นเมฆพัดสถานหนึ่ง ฤาษีทั้งสามองค์นั้นจึงบังคับฤาษีทั้งปวงให้เอาว่านทําเป็นผงเป็นก้อนประดิษฐานด้วยมนคาถาทั้งปวงให้ประสิทธทิ์ุกอันจึงให้ฤาษีทั้งนั้นเอาเกรสรและว่านมาประสมกันตีให้เป็นพระให้ประสิทธิ์แล้วด้วยนวาหอรคุณประดิษฐานไว้บนเจดีอันหนึง่งถ้าผู้ใดให้ถวายพระพรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอนุภาพเถิดให้ระลึกถึงคุณพระฤาษีที่ทำไว้นั้นเถิด ทั้งนี้แสดงว่าแต่การก่อนเนี่ยทางภาคพ,พื้นประเทศไทยเรามีฤาษีอยู่มากโดยเฉพาะฤาษีตาวัวกับฤาษีตาไฟเนี่ยติดปากคนมากกว่าฤาษีอื่นๆและประวัติก็มีมากกว่าฤาษีตาวัวเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับประวัติท่านเดิมทีเป็นพระสงฆ์ตาบอดทั้งสองข้างแต่ชอบเล่นแร่แปราตาจนสามารถทำให้ปลอดแข็งได้แต่ว่ายังไม่ทันใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรก็เอาไปทำ ตกหล่นไปในฐานฐานคือส้วมพระตามวัดนี่นะ,ะจะหยิบเอามาก็ไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นก็เก็บความเงียบไว้ไม่กล้าบอกใครจนกระทั่งวันหนึ่งลูกศิษย์ไปฐานก็แลเห็นแสงเรืองๆจมอยู่ใต้ฐานก็กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ดีใจบอกให้ศิษย์พาไปว่าเห็นแสงเรืองตรงไหนให้จับมือจุ่มลงไปตรงนั้นจะเละเทอะยังไงก็ช่างมันศิษย์ก็กลั้นใจทําตามหลวงตาก็ควักเอาประหลอดขึ้นมาได้ จัดแจงล้างน้ําให้สะอาดดีแล้วก็แช่ไว้ในโถน้ําพึ่งที่ท่านฉันไม่เอาติดตัวไปไหนอีกกลัวจะหล่นตกส้วมมาอีกอยู่มาวันหนึ่งท่านก็มารำพึงถึงสังขารว่าเราจะมานั่งตาบอดอยู่ทําไมมีของดีของพิเศษอย่างนี้แล้วก็น่าจะลองดูจึงให้สิทธิ์ไปหาศพคนตายใหม่ๆเพื่อจะควักอาลูกตามาแต่ว่าลูกสิทธิ์หาศพใหม่ๆไม่ได้ไปพบวัวน,นอนตายอยู่ตัวหนึ่งเห็นเข้าว่าดีก็เลยควักลูกตาวัวมาแทน หลวงตาก็เอาประหลอดที่แช่น้ําผึ้งไว้มาคลึงที่ตาแล้วก็ควักเอาตาเสียออกเอาตาวัวใส่แทนแล้วก็เอาประหลอดคลึงตามหนังตาไม่ชาตาทั้งสองข้างก็กลับเห็นดีดังธรรมดาหลวงตาก็ศึกจากพระเข้าถือเพศเป็นฤาษีก็เรียกกันว่าฤาษีตาวัวมาตั้งแต่นั้นส่วนฤาษีตาไฟนั้นยังไม่พบต้นเรื่องว่าทําไมถึงเรียกฤาษีตาไฟที่ตาของท่านจะร้อนแรงเป็นไฟแบบตาที่สามของพระศิวะหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ยังไงก็ตามฤาษีทั้งสองนี่เป็นเพื่อนเกลอกันแล้วก็สร้างกุฏิอยู่ใกล้กันบนเขาใกล้เมืองสีเทพท่านารักกันมากมีอะไรก็บอกกันให้รู้ไม่ปิดบังวันหนึ่งฤาษีตาไฟก็เล่าให้สิทธิฟังว่าน้ําในบ่อสองบ่อที่อยู่ใกล้กันนั้นมีฤทธิ์อำนาจไม่เหมือนกันน้ําในบ่อหนึ่งเมื่อใครเอามาอาบก็จะตายแล้วก็เอาทาเอาน้ําอีกบ่อหนึ่งมารดก็จะฟื้นขึ้นมาได้เอง สิทธ์ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ฤาษีตาไฟก็บอกว่าจะทดลองให้ดูก็ได้จะต,ต้องสัญญาว่าถ้าตัวตายไปแล้วต้องเอาน้ําอีกบ่อหนึ่งมารดให้คืนชีวิตขึ้นใหม่นะสิทธิ์ก็รับคํรฤาษีตาไฟก็เอาน้ําในบ่อตายมาอาบฤาษีก็ตายไปจริงๆรลูกสิทธิ์เห็นอย่างนั้นแทนที่จะทําทตามทัญญากลับวิ่งหนีเข้าเมืองไปเสียกล่าวฝ่ายฤาษีตาวัวซึ่งเคยไปมาหาสู่ฤาษีตาไฟอยู่เป็นประจํา เมื่อเห็นฤาษีตาไฟหายไปผิดสังเกตอย่างนั้นก็ชักสงสัยก็ออกจากกุฏิมาตามเมื่อเดินผ่านบอ่อน้ําตายก็เห็นน้ําในบ่อเดือดก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วเดินต่อไปอีกก็พบซากศพของฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวก็เลยตักน้ําอีกบอ่อหนึ่งมารดฤาษีตาไฟก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฤาษีตาวัวฟังแล้วว่าจะต้องแก้แค้นสิทธิ์ซึ่งเป็นลูกเจ้าเมืองตลอดจนประชาชนพลเมืองทั้งหมดอีกด้วย ราสีตาวัวก็ปลอบบอกว่าอย่าให้มันรุนแรงถึงอย่างนั้นเลยราสีตาไฟก็ไม่เชื่อฟังเนรม,มิดวัวขึ้นตัวหนึ่งเอาพิษร้ายบรรจุไว้ในท้องวัวจนเต็มแล้วก็ปล่อยวัวกายสิทธิ์ให้เดินขู่คำรามด้วยเสียงกึกก้องรอบเมืองทั้งกลางวันกลางคืนแต่ว่าเข้าเมืองไม่ได้เพราะทหารรักษาประตูปิดประตูเมืองเอาไว้พอถึงวันที่7เจ้าเมืองเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สั่งให้เปิดประตูเมือง วัวกายสิทธิ์คอยทีอยู่แล้วก็วิ่งปราดเข้าเมืองทันทีนั้นทองวัวก็ระเบิดออกพิษร้ายก็กระจายพุ่งออกมาทำลายผู้คนพลเมืองตายหมดเมืองศรีเทพก็เลยร้างมาตั้งแต่ครั้งนั้นทว่ากันตามเรื่องที่เล่ามาเนี่ยนะฤาษีตาวัวก็ดูจะใจดีกว่าฤาษีตาไฟแล้วก็คงจะเป็นด้วยฤาษีตาวัวเป็นผู้ช่วยให้ฤาษีตาไฟฟื้นคืนชีพขึ้นมานี่เองแหละทางฝ่ายแพทย์แผนโบราณเขาถึงได้ถือเป็นครู คือฤาษีตาวัวนี่เป็นครูฝ่ายหมอนะส่วนทางฝ่ายทหารนี่จะยกย่องฤาษีตาไฟดังมีมนบทหนึ่งกล่าวไว้ในตำราวิชัยสงครามว่าขอพระศรีสุทัศน์เข้ามาเป็นดวงใจพระฤาษีตาไฟเข้ามาเป็นดวงตาเดี๋ยวพักสักครู่ครับ